สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูอยากกินของแซ่บเลยมาแจกสูตรยำไส้ตันเมนูยำรสแซ่บจัดจ้านบอกได้เลยว่าไส้ตันต้มจนสุกนุ่มคลุกเคล้าความอร่อยกับผักสมุนไพรต่างๆราดด้วยน้ำยำรสเด็ดพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันจ้าเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบค่ะเราจะเตรียมไส้ตันกันก่อนนะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงไปใช้ไฟกลางตั้งให้น้ำเดือดดีแล้วตามด้วยไส้ตันค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการต้มเพื่อให้ไส้นิ่มพอได้เวลาแล้วตักขึ้นมาพักไว้ค่ะต่อด้วยการเตรียมผักนำขึ้นช่ายมาหั่นเป็นท่อนประมาณ1นิ้วต่อด้วยหอมใหญ่ค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันต่อมาเดี๋ยวจะหั่นมะเขือเทศเริ่มจากการหั่นขั้วออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันจากนั้นเตรียมมะนาวค่ะนำมาหั่นเป็นซีกเตรียมไว้ก่อนนะต่อด้วยพระเอกของเราค่ะนำไส้ตันมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะหั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนเพิ่มความแซ่บด้วยพริกแกงค่ะนำมาโขลกให้พอหยาบตามด้วยกระเทียมโขลกทั้งสองอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ตักมาพักไว้ก่อนเรียบร้อยก็พร้อมแซ่บแล้วจ้าทำน้ำยำกันก่อนเลยนะคะทุกคนนำน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใส่ลงในชามตามด้วยผงนัว2ช้อนชาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะซอสพริก1ถ้วยมะนาวค่ะบีบลงไปร้อยตามด้วยพริกกับกระเทียมที่โขลกไว้กระเทียมโทนดองแล้วก็คนให้ส่วนผสมในชามเข้ากันค่ะตามด้วยไส้ตันที่หั่นไว้คลุกให้ไส้ตันกับน้ำยำเข้ากันได้เลยจ้ะจากนั้นตามด้วยผักที่หั่นไว้ค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศขึ้นช่ายใส่ลงไปคลุกได้เลยแน่น้ำลายแตกไม่ไหวแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยำไส้ตันเมนูยำรสแซ่บที่ทำขายก็ดีเป็นกับแก้มชั้นเลิศของนักดื่มเลยนะคะสามีเดียนชอบให้ทำค่ะส่วนตัวเดียนก็ชอบทานเพราะว่าแซ่บมากเอาสูตรนี้ไปทำกินกับครอบครัวได้เลยนะเดียนขอตัวไปทานก่อนค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ